นี่คือวงจรต้นแบบของ Logic Probe นะครับโดยที่สีแดงนี้จะแสดงสถานะเป็น0และสีเขียวนี้จะแสดงสถานะเป็น1โดยหลอด LED สีที่ใสคือจะเป็นแสดงสถานะเมื่อเวลาเปลี่ยนจาก0เป็น1หรือ1เป็น0นะครับต่อไปเราจะมาดูการทำงานเมื่อเราป้อนสัญญาณ0 1เข้าไปในวงจรนะครับจะสังเกตเห็นว่าจะมีไฟกระพริบขึ้นมานี่คือเมื่อ Logic Probe จับสัญญาณได้นะครับแต่เมื่อไม่มีสัญญาณก็จะมีแค่สถานะ0คือสีแดงขึ้นมาอย่างเดียว